พอเป่านี่เขาก็จะเริ่มออกมาจากหมู่บ้านออกจากบ้านตัวเองกันมาพอได้ยินเสียงแคนนะฮะครับก็คือเหมือนให้ออกมาชุมนุมครับเพลงที่เป่าอยู่ตอนนี้ก็สืบทอดมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยเราสืบทอดมาหลายชั่วคนฮะจะเป็นร้อยปีพันพันปีเนาะเพราะละหูเราเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานครับคือเราไม่มีตัวไม่ได้มีตัวหนังสือเขียนครับเราก็อาศัยดนตรีเนี่ยบอกเล่าเรื่องเราครับการเต้นจะคือก็คือเราจะเต้นเอาไว้เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราทำมาหากินอะไรครับนะฮะตั้งแต่ตัดไม้ถางป่าเผาป่าอะไรแล้วก็ตั้งแต่หว่านข้าวปลูกข้าวเกี่ยวข้าวนะฮะเราก็จะเอามาสื่อกันในท่าเต้นแต่ว่าท่านะฮะคือท่าเต้นมันเป็นบอกถึงเรื่องราวทุกอย่างที่เราทำมาในรอบ1ปีนั่นก็คือจะไปเอามาสื่อกันตอนในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างที่บอกไปไม่มีตัวหนังสือไม่มีฮะแต่ว่าดนตรีมันก็มันสื่อสารได้ดีแหละครับครับผมครับผมกะเซ่กะอาจิตีอาจิตีหอมอะอันนี้ก็คือส่งท้ายปีเก่าครับท่านี้นะค่ะก็คือส่งบอกว่าเราใกล้จะสิ้นปีแล้วนะก็คือสื่อถึงว่าต้องส่งปีเก่าแล้วก็รับปีใหม่หรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมคือการเต้นลักษณะนี้เราเต้น7วัน7คืนไม่พักเลยเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลกินบ่อถูกไหมครับเทศกาลปีกินบ่อฮะครับก็อาจจะมีสลับกองมั่งฉากมั่งนะฮะครับถ้าเป็นการเฉลิมฉลองยาวเลยยาวเลยเจ็ดวันแล้วแต่ฮะถ้าหมู่บ้านบันหมู่บ้านพร้อมก็2อาทิตย์ครับก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละหมู่บ้านจัดขึ้นในช่วงไหนครับเราจะมีเทศกาลกินวอเนี่ยประมาณช่วงมกราจนถึงกุมภาครับแล้วแต่ละหมู่บ้านมีความพร้อมครับว่าเราจะจัดช่วงไหนดีก็อยู่ที่หมู่บ้านตกลงกันคือมันไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนก็จะอยู่ช่วงมกราจนถึงกุมภาครับถึงว่าวันครับแต่ว่าให้เป็นความพร้อมของหมู่บ้านครับให้ชาวบ้านมีความพร้อมครับเริ่มเปลี่ยนท่าแล้วอันนี้แต่ละท่าก็คือจะสื่อความหมายว่าในรอบ1ปีเนี่ยครับเราทำมากินอะไรก็จะมาสื่อกับตรงนี้ครับส่วนท่านี้หมายถึงอะไรครับบอกว่าเราส่งให้ปีเก่าแล้วอันนี้เป็นปีใหม่แล้วทุกคนมาออกมาร่วมชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองต้องรับวันปีใหม่ครับผมเด็กน้อยอะไรก็ออกมาเต้นกันเด็กรุ่นนี้ก็คือต้องเป็นคนที่จะสืบทอดเรื่องราวของเราถ้าเราหมดรุ่นนี้ไปก็คือไม่มีใครมาสานต่อเราจำเป็นจะต้องมีเยาวชนรุ่นนี้ที่มาสานต่อเรื่องราวของเราครับนะครับคือวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะฮะอย่างตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามาความเจริญเข้ามามันทำให้วัฒนธรรมของเรามันเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนครับก็มีบ้างฮะเราถือว่าหมู่บ้านโดยปู่หมื่นโฮมสเตย์เนี่ยจากเดิมที่วัฒนธรรมชนเผ่าเริ่มสูญหายครับผมก็เอาการท่องเที่ยวเข้ามาให้การท่องเที่ยวนี้เป็นตัวที่จะรักษาวัฒนธรรมก็คือเริ่มฟื้นฟูครับเพราะเรามีท่องเที่ยวเข้ามาก็เลยต้องกลับมาฟื้นฟูการที่ท่องเที่ยวเข้ามานี่เราต้องมีสมาชิกครับถ้าไม่มีทุกชนเผ่าเราก็ไม่ให้เข้าร่วมก็เหมือนกับเป็นการบังคับไปในตัวเหมือนเด็กๆคนนี้ครับเมื่อก่อนเขาจะไม่มีชุดชมเผ่าเลยแต่พอเรามีโฮมสเตย์มีการแสดงถ้าไม่มีชุดชมเผ่าเราก็ไม่ให้เข้าร่วมครับอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราสานต่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปวัยรุ่นก็ไม่ใส่เสื้อเขาไม่มีใส่กันเสื้อชนเผ่าเลยแต่ว่าเรามาทำโฮมสเตย์ปุ๊บมันเป็นการ
เหมือนเป็นทางอ้อมในการสืบสานวัฒนธรรมครับใช่ครับนักเรียนเป็นสิ่งหนึ่งครับคุณเห็นไหมเด็กเล็กตัวเล็กทุกคนอยากมีชุดครับถ้าไม่มีชุดก็ไม่สามารถเข้ามาร่วมกับเราตรงนี้ได้นั่นก็คือเป็นเหมือนเป็นทางอ้อมครับครับผมพูดถึงเรื่องเด็กเด็กสมัยใหม่ที่เกิดมายุคนี้ฮะเขาทัศนคติอะไรเกี่ยวกับเรื่องชนเผ่าของเราบ้างครับเด็กๆรุ่นใหม่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยปุ่มมือเนี้ยเราเริ่มมีไฟฟ้าเริ่มมีทีวีนะฮะเด็กๆทุกคนก็จะไปเรียนตามทีวีมั่งนะฮะไปเรียนตามสื่อแต่วันนี้เราเปิดโฮมสเตย์เราก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีแสดงเด็กๆก็จะไม่ดูทีวีทุกคนก็จะมาร่วมอันนี้คือเราก็กำหนดนะถ้าเราไม่กำหนดจะมาเด็กจะมากันเยอะมากทั้งหมู่บ้านเลยเป็นร้อยครับก็ถือว่าโฮมสเตย์แห่งนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้วัฒนธรรมมันกลับมาก็ถือว่านั่นก็คือเรียกร้องสิ่งที่เราเป็นความเป็นของเรากลับมาครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เขาก็เต้นแค่ปีละครั้งครับเด็กๆจะให้ไปเต้นปีละครั้งเขาก็เต้นไม่ได้อยู่แล้วแต่พอเรามีโฮมสเตย์มันเหมือนเวลาท่องเที่ยวเข้ามาเราก็มีการแสดงทุกวันครับก็เป็นการฝึกเด็กฝึกไปในตัวพอถึงวันเทศกาลจริงๆเขาก็เต้นได้เต้นได้ครับครับด้วยประเมินแห่งเราของเราที่นี่นะครับเรามีแค่อนุบาลถึงป.6ครับจากป.6ก็ม.1ถึงม.6ก็ไปเรียนต่อข้างล่างครับครับฉะนั้นก็จะเหลือแต่เด็กๆอยู่ข้างบนนะครับที่เรียนต.ช.ร.ครับอย่างคนเป่าเครื่องดนตรีเป่าแคนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นคนที่มีฝีมือหรือสืบทอดวัฒนธรรมมาอย่างดีแล้วยุคใหม่นี่แหละครับจะมีคนมาสืบสานในการเป่าแคนดนตรีนี้ไหมเราต้องบอกตรงๆว่าวันนี้โดยประเมินเนี่ยเราเหลือคนที่เป่าแคนได้แค่คนเดียวครับครับเราก็พยายามที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพยายามไปสืบแต่เผอิญว่าดนตรีชนเผ่าเราเนี่ยเราไม่มีตัวโน้ตไม่มีอะไรมันต้องใช้พรสวรรค์ใช้ความจำครับมันต้องจริงๆแล้วกันลักษณะเนี้ยเราสืบทอดโดยสายเลือดครับครับเนี่ยว่าใครอยากจะเรียนก็เรียนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับนั่นก็คือมันต้องใช้ความจำความสามารถพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้ที่โรงเรียนเราก็เริ่มมีให้เด็กๆเริ่มฝึกเป่าฝึกเรียนครับบ้างแล้วครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งถ้าไม่มีพ่อเฒ่าเจริญก็ไม่มีใครเป่าแทนละครับก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะยากครับเพราะว่าเราก็อย่างที่มันไม่เหมือนเดินดนตรีเนาะมันต้องมีโน้ตมีอะไรแต่แล้วนี่เราไม่มีโน้ตไม่เหมือนดนตรีสากลทั่วไปเหมือนดนตรีไทยทั่วไปที่มีโน้ตตั้งไว้ศึกษาโน้ตมันก็เป่าได้ให้เด็กเรียนได้อะไรได้แต่ว่าทุกวันนี้ผมก็พยายามจะศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่าเราทำยังไงให้มันเป็นตัวโน้ตออกมาครับให้ทุกคนเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเป่าได้อันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันปกติในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่เนี่ยชาวเขาหรือละหูเนี่ยพอได้ยินเสียงแคนครับนอนไม่ได้ฮะต้องออกมาชุมนุมมันเหมือนเป็นมนต์นะฮะเป็นมนต์สะกดให้เขาต้องออกมาร่วมครับเพราะสมัยก่อนนี้เราได้ยินแค่ปีละครั้งครับในท่าเต้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแคนเนี้ยเราก็ไว้สื่อสารเวลาเราไปสมมติทำได้ครับถ้าเป็นหนุ่มๆที่จะจีบสาวครับเขาก็จะใช้แคนเนี้ยสื่อออกมาบ้าให้ออกมาช่วยกันทำสวนทำไร่นะครับที่เราจะบอกว่าเสียงดนตรีเนี่ยมันบอกทุกอย่างเลยมันบอกทุกอย่างฮะนอกจากที่เฉลิมฉลองแล้วหนุ่มสาวสมัยก่อนเนี้ยเราจะจีบกันเราก็ใช้แคนเนี่ยเป่าเด็กน้อยที่บางคนที่อาจจะยัง
ยังไม่คล่องเลยก็จำแล้วก็พยายามเท่าไหร่ดิเท่าไหร่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 ถ้าเริ่มคึกคักขึ้นนะฮะค่ะถ้าให้ดูนี่มันน่าจะบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่น่าจะดูสนุกสนานจะตีไหมล่ะถ้าเต้นตัวนี้ก็จะสื่อในเรื่องของบอกว่าถึงเวลาแล้วหนุ่มสาวที่ยังไม่มีคู่ให้ออกมาชมนี่ไงแหมผมเดาถูกเลยครับเวลาที่มันดูสนุกสนานดูถึงเวลาแล้วให้ออกมาชมนุมเพื่อมาจับคู่กันอะไรกันนะฮะเฉลิมฉลองปีใหม่กันครับผมผมบอกเรื่องราวตั้งแต่ทำงานปีใหม่จะถึงเรื่องความรักใช่ก็จะมาเฉลิมฉลองกันตรงเนี่ยฮะชอบเอาเตี้ยไปเลยเฮ้ยเขาจะโอเคน่าจะจบแล้วครับผมครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกวันนี้ชาวชุมชนหมู่บ้านปู่มื่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาผืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อตอบแทนผืนแผ่นดินไทยที่ให้ที่อยู่อาศัยตั้งแต่บรรพบุรุษจากการอพยพย้ายถิ่นฐานมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทุกวันนี้ลูกหลานชาวบ้านดอยปู่มื่นล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาผืนป่าบนดอยและร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและจะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อตอบแทนผืนแผ่นดินไทยที่ให้ที่อยู่อาศัยแก่เขาตั้งแต่บรรพบุรุษครับและนี่คือเรื่องราวของชนเผ่าลาหูที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับกลับมาพบกับรายการปิดทองแผ่นดินได้ใหม่วันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ